สวัสดีค่ะอันจังชันรูนะคะข้างหลังเห็นอะไรไหมมีแต่หญ้านะอันจังพามาดูพี่แครอทเก็บฟักทองค่ะฟักทองอยู่ในดงหญ้านะคะพี่แครอทบอกว่าไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายเขาอายนะคะหญ้ารกมากเดี๋ยวจะไปดูฟักทองกันดีกว่าเนาะนี่เป็นฟักทองสีส้มนี่ค่ะเยอะมากเลยนะหลายลูกอยู่ในดงหญ้านะคะซ่อนอยู่นี่ค่ะนี่โหยสีสดใสมากนู่นหัวนู้นมีหลายลูกเลยอ่ะซ่อนอยู่ในดงหญ้านะคะหน้าร้อนแบบหญ้าขึ้นเร็วมากแล้วก็โตเร็วนะคะจนแบบตัดไม่ทันนะคะใหญ่ด้วยนี่ว้าวหนักอ่ะค่ะคั่วมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็นี่น่าจะเก็บได้ประมาณ20กว่าลูกได้มั้งเนี่ยปลูกแค่4-5ต้นเองนะ